สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณเลลิเดียนได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าปากบอกไม่ดุเขาแต่แซะเขารู้ทุกเรื่องแซะคนอื่นยังไงให้เข้าตัวเองเห็นว่ามีใครอะไรนะเล่นคอนเสิร์ตเหรอเมื่อวานนี้เห็นว่ามีใครสนุกสนานกันเลี้ยงฉลองนะเลี้ยงฉลองกันเหรอมวนคักมวนหลายคุณนันทิยาบอกลบแล้วแสดงว่าความสนุกสนานความสุขนั้นไม่ยั่งยืนไม่ใช่ของจริงเพราะอะไรเพราะว่าไม่กล้าเก็บไว้เป็นไลฟ์สดที่ไม่กล้าเก็บไว้ก็ดูนะทุกคนก็ดูกันมีแต่ป้าคนเดียวยังไม่ดูเสียดายมากเลยเสียดายมากของดีไม่ดูสมสารลงใบแท้แสดงว่าความสุขจอมปลอมนะความสุขจอมปลอมหาความสุขกันไม่ได้ไงต้องหาอะไรนะต้องหาเครื่องดื่มมาบรรเทามากล่อมนะความสุขมันหาบ่ได้พี่น้องมันหายากไปกินข้าวเฉยๆไม่มีความสุขนะกินข้าวเฉยๆไม่มีความสุขเลยต้องอาศัยอะไรอาศัยน้ำเมาน้ำเมาหมดไปกี่ลังไม่รู้นะแต่เห็นเขาบอกว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยไม่รู้กี่รอบต้องมัวป้าอ่ะมัวอยู่เหรอหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอาการของคนใกล้บ้าหัวเราะแบบอิจฉากูว่ามึงอะแหละคนขี้อิจฉาฮ่าฮ่าฮ่าอกจะแตกตายละมั้งโง่ซ้ำซ้อนโง่และก็สวยด้วยรู้แม้กระทั่งเขาเที่ยวไปเที่ยวมาไปซื้อเครื่องดื่มฮ่าฮ่าฮ่าเรามาต่อกันที่ชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะโซเชียลท่านนี้ก็คือคุณพรือใบนาดได้มีการโพสต์รูปภาพและข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าวายจำเลยตัวผู้ออกมาไร้แบบเนิบมากจากนั้นให้อีตัวเมียมาต่ออีตัวเมียอิจฉาขึ้นหน้าที่เห็นแม่น้องกับพ่อเขาเต้นมีความสุขทนบ่ได้เลยยกประเด็นมาว่าวันที่12พ่อกับแม่น้องขึ้นเขาทำไมกูไม่อัดหรอกไปดูคนมีความสุขกันดีกว่าสุขแบบไม่ต้องเสียแซงหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าวลีเด็ดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันเสมอไปเขามีงานอะไรวะคำถามคือถ้าลูกมึงหายมึงจะตามหาไม่เถอะลูกเขาหายถ้าเขาจะเดินหากันทั้งคืนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีที่แปลกคือคนเขาหาหลานกันหมดมีอยู่บักหนึ่งนั่งสแตกข้าวเฉยแต่กระบอกแปลกคนเลือดเย็นมันมักจะบ่สถานอีหยังขอถามกลับผัวมึงแอบไปทำลับๆล่อๆแถวก่อไผ่ฮ่าฮ่าเวลานั้นเพิ่นอยากสะแตกซุปหน่อไม้ขาเตงบักภาคโป๊ะสะแตกบ่เลือกเวลาอีหลีโป๊ะแล้วโป๊ะอีกเวลาให้สัมภาษณ์กะลงซนจะของเก่งนำค่ะเก่งนำตัวเองตอนขึ้นไปเห็นศพครั้งแรกระหว่างรอกู้ภัยอยู่นานน้ำตาไม่มีสักหยดไม่ร้องสักเอะ
นักข่าวมากล้องพร้อมปล่อยโฮจะเป็นจะตายแสดงเก่งคักฮ่าฮ่าแสดงออกมาเต็มร้อยปลอมปลอมทั้งนั้นตอนมาออกรายการคุณหนุ่มปิดหน้าร้องไห้หน้าเวทนาในความต่อแหลของมันจริงๆนักแสดงเจ้าบทบาทสองปีซ้อนเอะอะก็ร้องไห้จนขี้มูกโป่งจนคนจิตอ่อนโอนไหวสงสารไปทั่วโลกโอนรัวอิจฉาเขาไม่ว่าออกมาพูดแซะกระแนะกระแหนงเขาอยู่ได้นางเธอเวลาตัวเองสนุกไม่เห็นแม่น้องเข้าไปแซะเลยอีนางสตอบอแหลแม้กฎหมายจะมาถึงช้าแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอตอนนี้กรรมเข้าถึงตัวคู่เวรคู่กรรมคู่เนรคุณพวกมันกำลังสติแตกไล่ด่าไล่กัดคนไปทั่วมันกำลังบ้าแล้วฮ่าฮ่าฮ่านี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ